คราวนี้เนี่ยฟังแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะเรื่องของคนติดโควิดตอนนี้ก็ติดกันเยอะแหละนะครับแต่คนที่ติดแล้วแปลกตรงไหนอ่ะติดแล้วดังทั่วโลกไงทำไมคะคนติดก็คือคุณอัลเบิร์ตเบอร์ล่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไฟเซอร์อ้าวผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์อ้าววัคซีนเทพวัคซีนเทพอ้าวแล้วที่สำคัญเนี่ยนะอัลเบิร์ตเขาบอกว่าเขาฉีดวัคซีนมาเนี่ยนะ4โดสแล้วนะคุณอันติยาอ้าวเหรอคะนะครับคือที่หยิบยกขึ้นมาไม่ใช่อะไรค่ะเพื่อที่จะบอกว่าคุณหมอนายแพทย์ยงใช่ไหมนายแพทย์ยงผู้อรวรรณนายแพทย์ยงผู้อรวรรณก็บอกตลอดตอนนู้นนะตอนโควิดเยอะๆเนี่ยฉีดไปเถอะวัคซีนย่ออะไรก็ฉีดวัคซีนมันกันติดไม่มันกันตายกันตายไม่ได้กันติดโอ้ตอนนั้นก็ด่าคุณหมอยงกันใหญ่จะเอาทำไมวัคซีนกันตายต้องเอาวัคซีนกันติดไม่มีแล้วเอาทำไมวัคซีนจีนไม่เอาจะเอาวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนไฟเซอร์คือวัคซีนที่ประทานมาจากสวงสวรรค์โอ้โหตอนนั้นกระแสดังมากกระแสดังมากด่ากันสาดเสียเทเสียหาว่ารัฐบาลไทยเอาประชาชนเป็นหนูรองยาวัคซีนจีนค่ะแล้วเป็นยังไงครับวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่คุณหมอยงและสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขบอกตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไอ้พวกกูรูที่ไม่มีความรู้อะไรแต่ตั้งตัวเป็นกูรูเรื่องวัคซีนซึ่งตอนนี้ย้ายไปเป็นกูรูเรื่องรัฐธรรมนูญกันหมดแล้วนะก่อนหน้านี้เป็นกูรูเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ไปเป็นกูรูด้านรัฐธรรมนูญตีความ8ปีกันใหญ่แล้วประเทศไทยนี่มีคนเก่งๆเต็มไปหมดเลยเก่งเยอะเลยวันนี้เงียบหมดเลยค่ะ CEO Pfizer ติดโควิดหลังจากฉีดไปแล้ว4เข็มฉีดไปแล้ว4เข็มแปลว่าอะไรทุกยี่ห้อนะครับการตายไม่การติดค่ะนะครับ